สวัสดีครับวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงลัคนาราศีมังกรนะครับประจำเดือนกันยายน2560นี้นะครับดวงความรักของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนนี้นะครับราศีมังกรยังต้องระมัดระวังในเรื่องของความรักของคุณนะครับเป็นพิเศษเลยเนื่องจากดาวราหูแล้วก็ดาวศุกร์นะครับได้โคจรมากุมกันและเล็งกับลัคนาของคุณเป็นพินทุบาทนะครับซึ่งทำให้เกิดในเรื่องของปัญหาในเรื่องของความรักและอาจจะเป็นปัญหาที่แบบรักโดนฉกฉวยหรือรักมือที่3นะครับได้แล้วก็อีกนัยยะหนึ่งคือดาวศุกร์นั้นโคจรเป็น7กับลัคนาได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคนะครับทำให้ดวงของคู่ของคุณนั้นมีเสน่ห์มากขึ้นนะครับทำให้คุณนั้นอาจจะเกิดผลกับคนรักนะครับที่อาจจะเกิดในเรื่องของมือที่3ได้หรืออาจจะเกิดในเรื่องของภาวะที่ต้องมีปัญหาในเรื่องของวุ่นวายในเรื่องของความรักได้เช่นกันนะครับอาจจะก็ไม่เกิดปัญหาได้แต่ว่าตัวคุณเองนะครับก็อย่าเครียดอย่าหวาดระแวงหรือว่าอย่าสงสัยมากนักนะครับในเรื่องของความรักเพราะว่าชาวราศีมังกรมักจะเครียดแล้วก็กดดันหรืออาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างเครือบแคลงระแวงอยู่พอสมควรดังนั้นได้ยินคำพยากรณ์ก็ขอให้ตั้งสติแล้วก็คิดนิดนึงนะครับก่อนอย่าเพิ่งด่วนสรุปหรือว่าเชื่อกับคำพยากรณ์ 100% นะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังไว้หรือว่ารอบคอบนะครับหรือเอาใจใส่คู่ครองคนรักของคุณให้ดีด้วยนะครับเอาใจเขาเป็นพิเศษหน่อยก็ดีนะครับสำหรับในช่วงของเดือนนี้ดวงการงานของชาวราศีมังกรนะครับในช่วงเดือนนี้การงานของคุณต้องระมัดระวังในเรื่องของการโดนเอาเปรียบหรือว่าการฉกฉวยหรือการชิงผลงานนะครับถูกตัดหน้าหรือการแย่งซีนของผลงานได้นะครับแต่อีกนัยยะหนึ่งนะครับดาวพฤหัสบดีนั้นได้โคจรมาทับกับเรือนการงานของคุณนั้นส่งผลให้มีความสามารถหรือสติปัญญาในเรื่องของความคิดการวิเคราะห์การวางแผนนะครับที่ดีขึ้นหรือว่าดีเยี่ยมขึ้นนะครับมีการเอาตัวรอดได้มีผลงานนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่นั้นก็จะช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนในเรื่องของการงานได้ดีนะครับในสำหรับเดือนนี้เพราะดาวพฤหัสบดีนั้นโคจรให้ผลดีกับดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ของลัคนานะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากๆนะครับแต่ว่าคุณต้องเหนื่อยแล้วก็หนักนิดนึงนะครับแต่ว่าเชื่อเถอะครับว่าทำหนักแต่มีผลแน่นอนสำหรับชาวราศีมังกรในช่วงเดือนนี้นะครับดวงการเงินนะครับของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนนี้นะครับดวงการเงินของคุณมีเกณฑ์ในเรื่องของการฉกชิงผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินได้ดีนะครับมีเรื่องการเงินฉกชิงค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวราหูนะครับที่เล็งกับลัคนาของตัวคุณเองจึงทำให้เกิดผลกระทบรอบด้านนะครับก็จะมีในเรื่องของการพยากรณ์ทั้งการเงินการงานและความรักนะครับก็จะเกี่ยวกับดาวราหูแทบทั้งนั้นก็จะมีเรื่องของการฉกชิงผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินได้ดีนะครับในเรื่องของการงานที่ได้ผลดีมีลาภมีผลนะครับในเรื่องของการนำมาซึ่งเงินทองก็แต่ตอนว่าอาจจะต้องพินทุบาทในเรื่องของราหูเล็งลัคนาอยู่นะครับซึ่งอาจจะวุ่นวายใจในเรื่องของทรัพย์สินนะครับที่จะเกิดขึ้นหรือการเป็นหนี้เป็นสินในเรื่องของการกู้ยืมนะครับได้ในช่วงของเดือนนี้เช่นกันนะครับยังไงก็ค่อยๆคิดค่อยๆทำแล้วก็ค่อยๆตรีตรองให้มากๆนะครับแต่ว่าเชื่อว่าชาวราศีมังกรนั้นมีความคิดที่ค่อนข้างหนักแน่นมั่นคงแล้วก็ตรีตรองคิดรอบคอบแน่นอนนะครับเพราะว่าธนูราศีคือดาวเสาร์ก็จะทำให้มีการวางแผนต่างๆอย่างรอบคอบนะครับยังไงใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามผลงานกันด้วยนะครับขอบคุณครับ